สวัสดีครับพวกเราชาวศรีราชที่เคารพรักทุกท่านนะครับก็นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสมาพบเจอโดยผ่านทางวีดีทัศน์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมีหลายงานที่คณบดีอยากจะบอกกล่าวให้กับพวกเราชาวศรีราชได้รับทราบนะครับก่อนอื่นเลยครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์นายแพทย์สมชัยลีลากุศลวงศ์นะครับผู้ว่าอายุรศาสตร์ที่ท่านได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งคอนเกรสเพรสิเดนต์ The Asian Pacific Digestive Week 2023นะครับที่จะมีการจัดการประชุมที่กรุงเทพมหานครในวันที่6ถึง9ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับที่2ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับที่พวกเราชาวศรีราชได้รับรางวัล Winner Best Brand Performance on Social Media ในสาขา Hospital ซึ่งพวกเราก็ได้ไปรับรางวัลกันเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับที่ไอคอนสยามนะฮะที่ทัวร์ไอคอนฮอลล์ไอคอนสยามชั้น7นะครับก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ศรีราชเราพิสูจน์ว่าการประชาสัมพันธ์โดยการใช้สื่อโซเชียลมีเดียนั้นเกิดประโยชน์กับผู้รับสื่อแล้วก็ทำให้ศรีราชเราได้มีโอกาสได้เสนอข้อมูลและผลงานที่เป็นประโยชน์กับทางสังคมและประชาชนครับแล้วล่าสุดเลยครับเมื่อวานนี้ครับเราได้ไปรับรางวัลในส่วนของ People Management Award ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการงานบุคลากรแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งครับอดีตคณบดีของเราคือศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภานะครับท่านได้รับรางวัล The Best of CEO People Leaderซึ่งในปีนี้มี4ท่านนะครับท่านก็เป็นหนึ่งใน4ที่ได้รางวัลขณะเดียวกันทางคณะเองก็ได้รับรางวัลในสาขา The Best HR Tech and Analytics นะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพวกเราชาวศรีราชทุกๆคนนะครับที่ช่วยกันโดยเฉพาะในส่วนของฝ่ายทรัพยากรบุคคลฝ่ายสารสนเทศแล้วก็ภาคชาต่างๆที่ช่วยกันทำให้เราสามารถที่จะไปนำเสนอผลงานแล้วก็ได้รับการเลือกเพราะได้รับรางวัลในปีนี้นะครับในเดือนหน้าจะเป็นเดือนที่มีการเฉลิมฉลองศิริราชครบ135ปีที่ได้มีก่อกำเนิดโดยการพระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดระยะเวลา135ปีที่ศิริราชได้เป็นที่พึ่งของประสงนิกรของประชาชนคนไทยมาโดยตลอดปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ศรีราชเราเจริญก้าวหน้าและเป็นที่พึ่งและมีศรัทธาจากประชาชนก็คือพวกเราชาวศรีราชครับที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถโดยมีการใช้อัตลักษณ์ที่สำคัญของชาวศรีราชคือ AIR ก็คือ R ก็คือ responsibility คือความรับผิดชอบพวกเราได้ปฏิบัติหน้าที่ในสิ่งที่เราได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ I คือ integrity ความซื่อสัตย์สุจริตการปฏิบัติงานโดยชอบอย่างตรงไปตรงมาใช้เหตุใช้ผลในการตัดสินใจและวิเคราะห์เพื่องานออกมาเป็นสิ่งที่ดีที่สุด A altruism ก็คือการคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเราคิดถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์มากกว่ากิจส่วนตัวเราคิดถึงประโยชน์ที่ได้จากคณะสังคมและประเทศชาติครับผมมั่นใจครับว่าต่อไปศรีราชเราก็ยังคงดำเนินการมุ่งมั่นด้วยความสมัครสมานสามัคคีของพวกเราชาวศรีราชที่จ้างใจทำให้ที่แห่งนี้เป็นที่พึ่งที่ศรัทธาให้กับประชาชนต่อไปอย่างต่อเนื่องแล้วเราจะช่วยกันร่วมกันผลักดันให้ศรีราชที่เป็นที่รักของเรานะครับบรรลุถึงจุดวิสัยทัศน์ที่เราต้องการให้เป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดินที่จะมุ่งสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติอย่างมั่นคงตลอดไปครับขอบคุณมากครับ